เอิร์กชาลิสาอินฟลูสายนอนขาลงรำขอฝนก็รับหมดยุบแกงฮิ้วหวีเราเป็นกาลกินียังรับงานแม้ภาพลักษณ์ชอบนอนเอิร์กชาลิสาอินฟลูสายนอนขาลงรำขอฝนอะไรก็รับหมดตอบคำถามยุบแกงฮิ้วหวีเพราะเราเป็นกาลกินีใช่ไหมซานี่ AF เปิดใจเอิร์กชาลิสาเจ้าของเพลงดังเลือดกรุ๊ปบีอินฟลูสายนอนนอนจนรับงานไม่ทันในรายการซานิบ้าได้เบาโดยถามว่าไม่ค่อยมีงานวันนี้ก็มีงานเดียวเอิร์กตอบเลยว่าใช่ซานิขาลงจริงไหมเอิร์กเราก็ชอบเดินลงไม่ชอบเดินขึ้นซานิเราไม่รับงานเองหรือเปล่าเอิร์กช่วงนี้รับหมดรำขอฝนอะไรก็รับหมดก็จะเริ่มรับแล้วอะไรที่ได้เงินซานิเขายุบแกงยี่หวีเพราะหนูคือกาลกินีใช่ไหมเอิร์กให้หนูตอบยังไงถ้าหนูตอบไม่ใช่แล้วคนอื่นบอกว่าใช่ตอนนี้ฮิ้วหวียังไม่ได้ยุบแค่เบรกการถ่ายไปก่อนเพราะช่วงนั้นตูนมีความเครียดให้เพื่อนหายเครียดก่อนแล้วค่อยรวมตัวกลับมาถ่ายใหม่แต่ไม่มีการยุบแน่นอนซานิเครียดจากอะไรเอิร์กจากคอมเมนต์ชี้แกล้งหนูจะมีคนไม่เข้าใจคนจะเมนไปแกล้งที่เอิร์กอะไรอย่างนี้แต่ก็จะมีคนบอกว่าชอบให้แกล้งกันซานิเคยอิจฉากันเองในแก๊งไหมเอิร์กไม่มีรู้จักตูนตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาเด็กต่างจังหวัดสองคนมาเจอกันที่กรุงเทพมหานครมาเรียนด้วยกันมันไม่มีการอิจฉามีแต่จริงใจกันเอิร์กยังเผยไลฟ์สไตล์คนอื่นไปข้างนอกหนูชอบนอนคนอื่นไปห้างไปช้อปปิ้งแต่เอิร์กสายนอนหาหมอนผ้าปูที่นอนนอนชอบอยู่บ้านไปข้างนอกเฉพาะไปถ่ายงานถ้าอยากอยู่กับเพื่อนจะลงมาข้างล่างมาจอยมาดูหนังเล่นเกมถ้าวันไหนไม่อยากลงมาเจอก็จะอยู่ในห้องแค่รู้ว่าออกไปจะเจอเพื่อนแค่ไม่อยากออกซานิแล้วเงินเก็บเอาไปทำอะไรเอิร์กก็กินซานิแสดงว่าเก็บเงินได้เยอะเอิร์กใช่หนูก็ค่อนข้างเก็บเงินซานิไม่ซื้อแบรนด์เนมเลยเอิร์กใช่ซานิเคยคิดไหมจะได้เข้าวงการมีเพลงดังของตัวเองเอิร์กเด็กๆคิดว่าโตไปเป็นดาราอยากเป็นอยากเล่นซีรีส์อยากทำหลายอย่างแต่ออกรายการทีวีหนูจะไม่ค่อยรับกลัวซานิมีผู้จัดการมาด้วยวันนี้เอิร์กไม่ใช่ผู้จัดการเขามีงานทำหลักของเขาแต่วันนี้เขาว่างให้มาเป็นเพื่อนหน่อยไม่รู้คนแบบไหนจะพอดีกับหนูทำเองเร็วกว่าซานิเรื่องคิวเอิร์กหนูคุยงานเองบางทีบอกลูกค้าว่าขอไปประชุมทีมประชุมคนเดียวก็ยังรับงานปกติภาพลักษณ์อาจจะดูชอบนอนซึ่งก็นอนจริงๆถ้ามีงานตื่นเสมอคลิปเต็มรายการโค้ชด่วนรับสหรัฐทำได้ดีกว่าพร้อมปรับปรุงทีมให้ดีกว่าเดิมโค้ชด่วนดนัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยกล่าวชื่นชมคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและขอนำข้อผิดพลาดมาพัฒนาลูกทีมในเกมต่อไปหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 13-25 16-25 และ 18-25 โดยหลังเกมโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวถึงเกมที่ผ่านมาโดยระบุว่าก็ต้องยอมรับครับเที่ยวนี้อเมริกามาดีจริงๆมีความแข็งแกร่งความเหนียวแน่นของเกมสูงกว่าเดิมมากศักยภาพตัวผู้เล่นตัวเก๋ากลับมาเพียบเลยทำให้เรื่องของการเล่นวันนี้ค่อนข้างยากรวมถึงเรื่องการปรับกระบวนการของเราค่อนข้างช้าทำให้แต้มนำห่างไปเรามากและเรากลับมาไม่ทันก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับนอกจากนี้โค้ชด่วนยังกล่าวถึงในเกมต่อไปที่จะพบกับอิตาลีทีมอันดับ5ของโลก
ในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกา30นาทีว่าจะพยายามกระตุ้นลูกทีมต่อไปต้องพยายามกระตุ้นในการที่ต้องต่อสู้กับทีมใหญ่ๆต่อไปกระบวนการที่เราเจอมา2แมตช์ได้เรียนรู้มากพอสมควรในเรื่องการตั้งรับหรือการจัดกระบวนการของเราค่อนข้างช้าและก็ต้องปรับให้เด็กเข้าใจมากขึ้นและก็สมบูรณ์ขึ้นครับลูกยางสาวไทยสุดต้านค่ายสหรัฐยังไร้ชัยศึกคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่17กันยายนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกซึ่งเกมนัดแรกสาวไทยประเดิมด้วยการพ่ายเยอรมนีไป 0-3 เซต 22-25 22-25 20-25 ส่วนเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยอัชราพรคงยศทินพิชยาก๊กรำทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดจรัสพรบรรดาศักดิ์และชัชชุออนโมกศรีเซตแรกสาวไทยพยายามต้านความเหนือชั้นของสหรัฐอเมริกาแต่สู้บล็อกที่มีความสูงและเหนียวแน่นบวกกับการเล่นความแน่นอนกว่าไม่ไหวพ่ายไปก่อนในเซตแรกสกอร์13-25ในเซตที่2สาวไทยลงมาสู้ได้อย่างสูสีในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจังหวะผิดพลาดเองหลายแต้มแต่สุดท้ายยังเด็ดขาดกว่าก่อนเอาชนะไปได้อีก 25-16 ทำให้ครึ่งนำเป็น 2-0 เซตถัดมาเซตที่3เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีเช่นเดิมโดยสาวไทยมีเกมรับที่เหนียวขึ้นแต่ลูกยางสาวสหรัฐยังมีลูกบล็อกและลูกตบที่รุนแรงก่อนเอาชนะไปอีก 25-18 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 13-25 16-25 และ 18-25 ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้โดยโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกา30นาที